จับตาคุณแม่พนิดาและทนายชนบทนัดวันเจอกันแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนไหมคดีแตงโมมาลุ้นไปพร้อมกันสำหรับประเด็นร้อนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่หลังจากที่เปลี่ยนทีมทนายในการดูแลคดีแถมล่าสุดส.ส.เต้ก็ยังได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าวันที่1เดือน6 2565นี้ตนเองคุณแม่พนิดาและทนายชนบทจะนัดเจอกันจนหลายฝ่ายต้องจับตาหลังจากที่กลายเป็นประเด็นร้อนฮือฮายังไม่จบกับการเปลี่ยนทีมทนายในการดูแลคดีแตงโมนิดาเนื่องจากในวันที่25พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาทนายเดชาได้แถลงข่าวใหญ่บอกว่าคุณแม่แตงโมยอมรับส่งโทรศัพท์มือถือของแตงโมให้กับบังแจ็คเพื่อให้กู้ข้อมูลเนื่องจากหลงเชื่อว่าจะกู้รูปภาพสำคัญเพื่อเป็นหลักฐานหาความจริงในคดีแตงโมได้ซึ่งในวันต่อมาวันที่26พฤษภาคม2565ทางด้านทนายเดชาก็ได้แถลงข่าวอีกครั้งว่าขอยุติบทบาทการเป็นทนายความให้กับคุณแม่แตงโมก่อนที่แม่แตงโมจะมอบให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยศรีวิไลดูแลคดีแตงโมและทุกคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปซึ่งปรากฏชื่อของชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาชื่อดังที่นั่งโต๊ะเป็นหัวหน้าทีมโดยท่านชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาในวัย73ปีที่รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคดีแตงโมนั้นเรียกว่าเป็นคนแรกๆที่ออกมาพูดถึงกรณีการเสียชีวิตของแตงโมเป็นคดีฆาตกรรมแต่กลับถูกตั้งประเด็นสงสัยว่าเป็นเนติปลอมเป็นผู้พิพากษาปลอมจนมีการเปิดเผยข้อมูลจริงๆให้ทราบกันจนหลายคนถึงกับอึ้งขณะที่หลายฝ่ายที่กำลังเฝ้ามองนั้นก็คอยสอดส่องอย่างต่อเนื่องว่าอดีตผู้พิพากษารุ่นใหญ่นั้นจะเดินหน้าต่ออย่างไรกระทั่งล่าสุดในเพจ Facebook ของส.ส.เต้มงคลกิจที่ใช้ชื่อว่ามงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้ระบุข้อความการเตรียมตัวเจอกันของคุณแม่พนิดาและนายชนบทมีเนื้อหาทั้งหมดก็คือว่าผมและคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมจะเดินทางไปพบกับท่านชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรีเชิญมาเป็นหัวหน้าคณะทีมทนายในคดีแตงโมในวันที่1เดือน6 2565เวลา 13:00 น.ซึ่งในวันที่1มิถุนายนนี้ตรงกับวันพุธนั่นเองท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะโปรดคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือทักทายกับพวกเราได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก